Hello to all members, Mr. Ryoso Mitori or President Iwo. The Resident Evil topic of the werewolf in Resident Evil 8 Village trailer. The werewolf answer is profile and the research all legend under the light. Thank you. สวัสดีครับพบกับผมแมนดาร์คมาสเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความลึกซึ้งวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับผมเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวของมนุษย์หมาป่านะครับที่มีการใช้อาวุธและปรากฏตัวครั้งแรกใน Resident Evil Village หรือ Resident Evil 8ที่จะมาในปีคริสต์ศักราช2021ว่าจริงๆแล้วประวัติเรื่องราวของมนุษย์หมาป่านั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรพวกเขาเป็นเพียงแค่ตำนานหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเราจะมาแกะรอยไขปริศนาไปพร้อมกันเลยกับกระผมแมนดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series นั่นเองจุดเริ่มต้นการแกะรอยไขปริศนาสำนวน Resident Evil เรื่องราวนั้นต้องย้อนกลับไปในวันที่12มิถุนายนปีคริสต์ศักราช2020จะมีบทความที่มีการสัมภาษณ์ท่านผู้กำกับทั้งสองซึ่งถูกเรียกกันว่าท่านผู้กำกับพีทฟาเบรโนกับผู้กำกับอย่างซึโยชิคันดะซึ่งทั้งสองท่านเองนั้นได้มีการให้ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของตัว Resident Evil Village และหนึ่งในข้อมูลน่าสนใจก็คือข้อมูลของตัวการใช้อาวุธในภาคนี้โดยเป็นลักษณะกระเป๋าที่คล้ายกับ Resident Evil 4แต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณมุมขวาด้านบนนั้นจะมีเลข100 LEI LEI นั้นหรือหน่วยที่ถูกเรียกกันว่าเลยหรือลือในภาษาของโรมาเนียซึ่งแปลว่าค่าเงินของประเทศโรมาเนียซึ่ง1ลื้อมีค่าเท่ากับ7บาทซึ่งค่าเงินตรงนี้เป็นตัวแทนของสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งกลายเป็นเรื่องราวในภาคนี้นั่นก็คือประเทศที่หนาวเหน็บอย่างโรมาเนียนั่นเองเมื่อเรารู้นะครับว่าเรื่องราวในภาคนี้เกิดขึ้นในโรมาเนียแล้วโรมาเนียนั้นซึ่งกลายสถานที่แห่งนี้ได้มีหนึ่งในตำนานอันน่ากลัวนะครับของอสุรกายตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าตัวของมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าหรือภาษาอังกฤษถูกเรียกกันว่า Werewolf Lycanthrope เป็นผีนะครับผมตามความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางเป็นผีจำพวกเดียวกับแวมไพร์หรือผีดิบดูดเลือดชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณร้ายหรือผีที่สามารถแปลงร่างได้ทั้งมนุษย์และหมาป่าอาหารของพวกมันก็คือเนื้อและเลือดสดๆของมนุษย์โดยจะออกหากินในเวลากลางคืนโดยที่เหยื่อส่วนมากนั้นจะเป็นเหยื่อที่เดินทางเพียงลำพังมนุษย์หมาป่าพวกนี้เป็นทั้งที่เป็นกึ่งมนุษย์และกลายร่างเป็นหมาป่าทั้งตัวมีความเชื่อกันว่าพวกเขาเองนั้นสามารถหลบซ่อนกลายเป็นมนุษย์และกลับเป็นมนุษย์หมาป่าตอนไหนก็ได้ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องราวเพิ่มเติมนะครับผมว่าพวกเขาเองนั้นจะกลายร่างทุกค่ำคืนหรือทุกพระจันทร์เต็มดวงอย่างที่เราทราบกันและนี่คือเรื่องราวของตำนานไลแคนหรือตำนานมนุษย์หมาป่าที่เกิดขึ้นในยุโรปยุคกลางโดยเฉพาะในโรมาเนียนั่นเองเมื่อเราฟังตำนานจบนะครับผมเมื่อมาถึงจุดนี้หลายท่านสงสัยว่าแล้วภาคนี้มันเป็นเรื่องราวของตำนานหรือเรื่องราวของงานวิจัยเรื่องราวตรงนี้นะครับผมถูกเฉลยนะครับโดยผู้กำกับที่บอกว่า1ใน developer message นะครับผมที่มีการพูดว่าเรื่องราวในภาคนี้ยังคงนะครับผมเป็น Resident Evil 2และ Resident Evil 3ในแบบฉบับของความน่ากลัวโดยมีรูปแบบการเล่นใน Resident Evil 7และยังคงรูปแบบของความเป็น Resident Evil ดั้งเดิมอยู่นั่นคือประโยคนะครับผมที่มีการอ้างอิงว่าภาคนี้นั้นยังคงอยู่ในรูปแบบที่ไม่ใช่ไสยเวทหรือเวทมนต์ No Magic นั่นเองซึ่งนอกจากจุดตรงนี้เองนั้นคำถามก็คือแล้วสิ่งใดที่ทำให้พวกเขาเองนั้นกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าสิ่งนี้นะครับผมถูกซ่อนเอาไว้ในตำนานและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงโดยปราศจากพระจันทร์เต็มดวงสิ่งนี้ก็คือการบ้าคลั่งของมนุษย์นะครับผมการบ้าคลั่งของมนุษย์นั้นได้ถูกซ่อนเอาไว้นะครับโดยปฏิกิริยาตัวนี้เป็นปฏิกิริยาทางประสาทนะครับผมซึ่งถูกเรียกกันว่าไลแคนโครบหรือไลแคนโทฟี่ซึ่งเป็นอาการนะครับผมที่มีทางแพทย์เนี่ยบัญญัติเอาไว้ว่าเป็นอาการที่มีการเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณหรือสมัยยุคกลางผู้ที่มีอาการป่วยนั้นมักคิดว่าตนเองสามารถกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าได้ทั้งที่ตัวพวกเขาไม่สามารถทำได้แ
แต่มีกิริยาอาการแบบเดียวกับหมาป่าฆ่าผู้อื่นและใช้เนื้อของเขานะครับผมกินสดๆมีการใช้อาวุธคำว่าไลแครนโทปี้หรือไลแครนโทฟี่นั่นคือความหมายของคนที่คิดว่าตัวเองเป็นหมาป่าและออกไล่ล่าฆ่าคนนี่คือคุณสมบัติที่1 นะครับผมที่เป็นหนึ่งในงานวิจัยที่พวกเขาสร้างขึ้นและนอกจากนั้นสิ่งที่จะมาเฉลยว่าทำไมพวกเขาถึงมีขนขึ้นเต็มตัวได้มันถูกเรียกว่าปฏิกิริยาที่ถูกเรียกกันว่าไฮเปอร์ทริโคซิตซึ่งเกิดจากยีนในโครโมโซมผิดปกติและเกิดขึ้นได้น้อยมากเพียง1ในล้านเท่านั้นแต่ทว่าการดังกล่าวสามารถส่งต่อพันธุกรรมได้ทำให้มีขนขึ้นเต็มตัวมนุษย์หมาป่าและโครโมโซมผิดปกติเหล่านี้เป็นหนึ่งในตัวคำซ่อนของงานวิจัยใหม่ของ Deep Contextionที่พวกเขาเล่นกับเรื่องราวในครั้งก่อนก็คือเรื่องราวของเชื้อรามารอบนี้เขาเล่นในเรื่องราวของการเปลี่ยนโครโมโซมของมนุษย์นี่คือจุดเปลี่ยนนะครับผมของเรื่องราวในภาคนี้ที่สามารถทำให้คนนั้นกลายเป็นมนุษย์หมาป่าได้นั่นเองและนี่ก็คือบทสรุปนะครับผมของเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่าแท้จริงแล้วเนี่ยในคำว่าแวร์วูฟหรือมนุษย์หมาป่าไม่จำเป็นนะครับผมที่จะต้องเกิดขึ้นในโลกของพระจันทร์เต็มดวงเพราะเรื่องราว Resident Evil นั้นตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันไม่เคยมีการใช้ตำนานหรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติมาเป็นจุดยืนเหมือนกับตอนภาค7ที่มีการใช้เรื่องราวของผีหรือ Ghost Lady มาทำให้เราไขว้เขวว่าจริงๆแล้วเรื่องราวภาคนี้เป็นเกี่ยวกับ Silver Gator ที่จะต้องเจอผีหรือวิญญาณสุดท้ายก็กลายเป็นงานวิจัย E-seriesในตอนนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเขากำลังใช้กิมมิกเดียวกันโดยใช้ตำนานในการซ่อนเรื่องราวที่มีทางการแพทย์ที่แท้จริงไว้หรือไรแคนโทฟี่นั่นเองและนี่ก็คือคำตอบการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้องดูช anel ขอบคุณครับแมดดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับConclusion to Somitory of President New End. Like, subscribe for more information in the future. Thank you.